กลับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะรบกวนคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606นะคะและวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะก็มีโอกาสได้รับนะคะผมครูประกำช้างสิริเตโช3ท่านที่จะมอบให้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างแน่นอนนะคะและคงจะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งและใครอยากที่จะร่วมกันในการบูชานะคะองค์ครูประกำช้างนะคะที่ครั้งนี้นะคะจะร่วมกันหล่อหลอมขึ้นเนี่ย108องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็พิธีก็จะเกิดขึ้นในวันที่9กันยายนนะคะที่วัดแจ้งสว่างค่ะหมู่บ้านช้างตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะอย่างที่บอกว่ามีไม่มากและเป็นวาระพิเศษแล้วบอกเลยค่ะครูหัตถาจารย์หรือว่าองค์ครูประกำช้างครั้งนี้พิธีเข้มขลังแล้วใครอยากจะร่วมบูชากันเนี่ยก็มันไม่ได้แพงด้วยนะ 1,999 บาทเท่านั้นก็จะนำทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างเองครับศรัทธาครูต้องบูชาพระนะครับเรามาร่วมสร้างโบสถ์กันนะครับแต่ว่าอย่าช้านะคะเพราะว่าไม่มากจริงๆแล้วอาจจะไม่มีเพิ่มเติมก็ได้วันนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะร่วมๆ20แล้วนะครับไม่ทันนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารอคอยเดี๋ยวไม่มีนะเหมือนพระศิวลีตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้บูชากันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการจองก่อนเพราะว่าการจองมันจะได้ไม่ต้องไปเหลือนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยต้องการนะพลังทรัพย์พลังปัจจัยผมไม่ได้ไปต่อยอดต่อนะเพียงแค่มีกิจกรรมนะให้มีโอกาสได้หล่อพระให้มีโอกาสได้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่ๆแล้วโอ้โหแค่108องค์แต่ว่าทำพิธีนี่ระดับมือโปรทำเลยนะฮะทางเนี่ย99เชือกเลยเราคิดดูเนี่ยพลังขนาดไหนฉะนั้นท่านที่จองอ่ะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเต็มแล้วขออภัยแต่ว่าขาดไปก็ขอโทษเพราะว่าถ้าเราไปรอคอยให้ท่านประจองหน้างานคงไม่ใช่นะฮะอาจจะต้องจองก่อนแล้วก็จะได้หล่อยังไงก็ต้องหล่อ108องค์ก็จะเป็นโค้ดต่อรหัส999แล้วก็ลงจานมือครูอัฏฐาด้วยนะครับในพิธีนี้ก็จะมีการบวงสรวงแล้วก็แผ่นดวงเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยบอกชื่อวันเดือนปีเกิดให้กับถ้าเราจะจององค์นี้นะเขาบอกเอาแผ่นดวงจะได้ว่าหล่อล้อมกันด้วยนะฮะเราก็จะมีเขียนแผ่นดวงให้ทุกคนเลยดีไหมฮะมารวมกันนี่เลยนะบอกว่าคุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยไปเจอกันให้ได้นะคะพิธีสำคัญที่เกิดขึ้นวันที่9กันยายนนะคะแต่ว่าตอนนี้รีบกด SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันต่อเลยดีกว่ามากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยนะคะคุณวิทูลเลขบ้าน51/3ค่ะเงินงานแล้วก็ความรักตอนที่ใจร้อนนิดนึงนะเรื่องความรักนี่สำคัญ51/3นะครับ513นะครับในการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักเริ่มมีแล้วฉะนั้นแล้วอดทนใจแล้วก็มีเหตุผลกันเยอะมีนั้นมีโอกาสขัดแย้งแล้วก็แตกแยกได้ฉะนั้นความรักนะสมานฉันท์นะฮะดูแลจิตให้ดีๆส่วนการงานนะครับเป็นช่วงผูกพันของเก่าของเดิมที่เป็นอยู่กำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นยกเว้นเรื่องการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังการลงทุนเพื่อโชคลาภนะไม่ค่อยมีนะครับคุณก็คงจะต้องทำอกทำใจนะรวยเพราะหน้าที่การงานงานประจำมากกว่าโชคลาภนะครับคุณวิทูลใจเย็นก่อนแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนแต่ว่าอะไรเสียนี้ทำความใจเย็นขึ้นก็ได้ครับจ้ะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังครับและอย่าลืมนะส่ง SMS มาก็ต้องส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนครับคุณเด็กชายทวัชชัยนะคะเลขบัตรประชาชน196เบอร์โทร1078สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองถามว่าจะดื้อไหมคะดื้อ ดื้อสิไม่ดื้อจะถามทำไมใช่ไหมดื้อนะแต่ก็มีเด็กเนี่ยเขากำลังอยู่ในวัยพัฒนาถ้าคุณแม่คิดว่าดื้อนะฮะก็พยายามให้กิจกรรมในการช่วยเหลือส่งเสริมดูแลเด็กๆน้อยๆหรือว่าคนยากไร้เนี่ยให้ทานบ่อยๆเด็กที่ดื้อนะฟังนะฮะลื้อร้านทิฏฐิเยอะเนี่ยช่วงกำลังจะโตขึ้นวัยรุ่นนะเขามีเลขบัตรประชาชนแสดงว่าเริ่มโตแล้วนะครับนะเราก็ควรจะพาเข้าวัดทำบุญแล้วก็เป็นการแผ่ทานกุศลจิตที่ดีจิตใจดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นวันนี้สิครับพาเข้าวัดทำบุญนะฮะเด็กจะเบื่อนะฮะหรือว่านะฮะพระจะบ่นก็ไม่เป็นไรเราเองก็พาเขาไปบ่อยๆแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำให้ผูกพันขึ้นถ้าเราปล่อยไม่ให้เด็กคนนี้ไปนะฮะไปเจอศาสนาไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็ดื้อตามที่คิดนะครับต้องระวังนิดนึงแต่นั้นแล้วให้เลยเซ็นแก้ดื้อนิดหนึ่งครับเด็กชายทวัชชัยไว้ใช้ตอนโตนะฮะเด็กคนนี้นะมีอนาคตเป็นเภสัชแล้วก็สถาปนิกฉะนั้นสติปัญญาดีแล้วเด็กดื้อเด็กแก่งอาจจะเป็นเด็กฉลาดก็จริงแต่ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดแกมโกงนะฉะนั้นแล้วเอาเหตุผลเรื่องธรรมะคุณธรรมเข้าข้องเกี่ยวแล้วจะดีเสร็จนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมพรค่ะเลขบ้าน54นะคะถามโชคลาภการเงินครอบครัวค่ะ54โชคลาภเป็นไงโชคลาภปรากฏเด่นชัดเริ่มมีแล้วนะฉะนั้นดีใจด้วยล่วงหน้าเลยครับการเงินช่วงนี้
เป็นช่วงฮะเก็บเลขผสมน้อยแล้วเป็นก้อนเป็นกรรมจะลงทุนแปลสภาพบ้านเรือนขอไปต่อเติมหรือว่าซื้อรถเพิ่มเติมรอบปีนี้มีรุ่นครับสำเร็จตามที่คุณปรารถนานะครับคุณสมพรครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับจังหวัดครับอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพจ้ากรุงเทพจ้าครับผมครับชื่ออะไรคะสุวารีสร้างแก้วค่ะคุณสุวารีนะคะอันนี้ส่งทั้งลายเซ็นนะคะแล้วก็เลขบ้านเนี่ย132/28เข้ามาบ้านนี้ครับว่าบ้านมีคุณธรรมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนี่ฮะไม่น่าห่วงแล้วนะครับเนี่ยคือจิตใจมันก็ดีแต่เว้นแต่ยิ่งทำดีเท่าไหร่เหมือนติดลบเรื่องพี่น้องนะครับนะเพราะว่าอย่างนึงว่าในเรื่องราวของ132/28เนี่ยเป็นเลขคาบเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างพี่น้องบางทีเราอยู่กลางๆสุดท้ายก็เอาภาระหนักใจมาให้เราใช่ไหมครับสุวารีมักจะเจอบ่อยๆแล้วสุดท้ายเราบ่นไหมไม่บ่นแล้วครับนะฮะพอบ่นปุ๊บเขาก็ไม่มาคืนนะครับเสียไปเยอะแล้วนี่ใช่ไหมครับเสียไปเยอะแล้วให้ไปเยอะนะครับแล้วให้ก็ทำไมล่ะครับใจดีนี่ใช่ไหมฮะสุวารีนะครับสุวารีนะฮะนิดนึงนะฮะบ้านนี้นะครับ132นะถ้าตัวคุณเนี่ยอย่าเปลี่ยนสีผมให้ใช้สีเดิมนะฮะโกกสีทองสีอื่นไม่ได้นะครับสีดำใช้อยู่ดีแล้วนะฮะใช้สีดำนะฮะอย่าไปเปลี่ยนสีนะครับผมเนี่ยมันจะถูกฉลกกับเราห้ามไว้ผมยาวนะฮะไว้ผมบ๊อบบี้ไม่ใช่กระบาบานะฮะเรียกปะบานะฮะนั่นแหละนะครับอย่าว่ายาวเคยว่ายาวอยู่ไม่ค่อยดีโง่เฮงมันเปลี่ยนไปอ้าวนิ่งก็โง่เฮงด้วยนะ5จุดบนใบหน้าโอ้โหอันนี้ครับอันนี้เขาก็ชอบนี่คุณตัวนี้เขาก็ชอบสนใจนะโทรไปหลายรายการเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เป็นล่ะรู้หมดแล้วใช่ค่ะก็โทรไปเยอะนะฮะแต่สุดท้ายจบที่อาจารย์ณฐาเพราะว่าหัตถาธรรมใช่มั้ยครับใช่ๆคือใจดีอยู่แล้วจริงๆพื้นฐานเรามีเซนส์อยู่แล้วแต่ไปเชื่อพ่อแม่หมอผีหมอบูก็เชื่อนะฮะแต่สิ่งที่ผมบอกวันนี้ถึงว่าคุณน่ะมีสิ่งที่อยู่ในตัวตนคุณกำลังจะชัดเจนมากขึ้นยกเว้นเรื่องของการเดี๋ยวทำน้อยลงเชื่ออะไรก็เชื่อได้แต่ต้องเชื่อตัวเองเยอะๆตอนนี้เหมือนมีซิกเซนต์บอกแต่ว่าใจไม่เชื่อไปเช็คนู่นไปโทร1813 1617เหนื่อยนะฮะฉะนั้นว่าเราเนี่ยเราอยู่กับตัวเรานะเอาสมาธิกรรมฐานแล้วก็จิตมันดีอยู่แล้วนะฮะมันสบายมันโล่งๆนะสุวารีใจบุญอยู่แล้วโอ้โหใจบุญหนุนทรัพย์รับโชคค่ะครบเลยต่อไม่จบยังมีเรื่องราวอื่นอีกเอาว่ามาอยากถามอะไรเรื่องของครูถามเรื่องมาอยากถามบ้านอีกหลังนึงค่ะอาจารย์ที่อยู่ที่โคราชนะคะอ๋อขายหรือซื้อหรือว่าจะอยู่ต่อนะครับหลังที่จะถามเนี่ยนั้นเป็นบ้านหนูเองคือบ้านเองปลูกเองโอเคอ่ะบ้านเลขที่ว่ามาเป็นบ้านเช่าเลขที่9อะไรนะบ้านเลขที่ป่ะ9เลขเดียวเลยเหรอคะเลขเดียวค่ะโอเคเลข9คืองี้เราเนี่ยจริงๆแล้วจัดให้เขาอยู่อ่ะดีแต่ที่ถามว่าจะซื้อหรือจะขายเนี่ยช่วงนี้นะฮะเป็นดวงขาขึ้นไม่ว่าจะทำที่ทางให้คนอยู่อาศัยไม่ว่าจะทำที่ขายไม่ว่าเป็นในหน้านะฮะก็ได้นะฮะจังหวะคุณสุวารีดีแต่เพียงแต่ว่าเราดูแลเบื้องหลังนะครับอย่าออกตัวนะฮะทำเพิ่มไหมล่ะทำเพิ่มไหมพันเช่าไหมฮะครับอย่าเพิ่งเพราะว่าถ้าทำไปเนี่ยช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินอย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้แต่ถ้าโอกาสหน้าไม่แน่ใช่ไหมฮะที่สักแปลงหรือว่าบ้านที่คุณไม่ได้บอกมาอีก 3-4 หลังเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันรอบปีนี้2ปีรอไว้แต่อีก2ปีข้างหน้าขยับตัวคุณจะมีนะฮะเรื่องฐานะการเงินที่ดีขึ้นแล้วว่าค่อยๆแปรสภาพไปครับที่อยู่อาศัยจะเหมาะคือให้เช่านะครับปลูกแล้วขายต่อดีครับ2อย่างนี้นะยกเว้นฟังก่อนห้ามปล่อยเงินกู้ติดลบครับนะระวังนะฮะเพื่อนเขาว่าดีเพื่อนเขาว่าใช่ให้ช่วยไปสุดท้ายจบแล้วก็เจงครับค่ะชัดเจนไหมปล่อยอยู่เห็นไหมล่ะบอกแล้วปล่อยอยู่บาปกรรมเนาะเอาเบาๆนะฮะทีนี้คือเอาปล่อยอยู่ใช่นะฮะเดี๋ยวทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ยินฟังนะคุณใจดีแต่ก็โดนโกงมาเยอะลองงี้สิครับให้ยืมได้นะตกลงกันเลยไม่ต้องทำสัญญาละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ให้คนใกล้ชิดไปใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยเอาดอกมาให้เราแต่เอาต้นให้เศร้าให้เราแต่สุดท้ายคุณก็ปล่อยนะฮะอย่าไปตามนี่เดี๋ยวนี้เขามีเวลาทวงด้วยนะก็พนิ้วพนอพนอกันไปอย่าไปรุนแรงเขาแต่คุณเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะก็เล็กๆได้น้อยไม่เยอะหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันจะเจอในจริตของเราเวลาปฏิบัติธรรมจะช้าลงการปล่อยหนี้การให้หนี้เวลาเขาทุกข์เขาก็ทุกข์มาหาเราแต่ก็ฝากน้ำตาให้คุณบ่อยๆใช่ไหมต้องระวังนิดนึงนะสุวารีใจบุญอยู่แล้วลองทำนี้อาชีพอื่นมีนะครับพยายามค่อยๆลดไปแล้วก็ทำต่อนะครับการงานนะคะอาจารย์การงานช่วงนี้นะฮะเขาบอกว่าทำงานอะไรนะฮะงานไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เลยเหมือนกับคนสบายสบายไงก็ไม่รู้งานทำเกี่ยวกับเป็นลูกจ้างเขาเป็นแขกอาจารย์สบายนะฮะงานไม่ซีเรียสหรอกนะผมว่านะคุณสุวารีนะครับเหมือนว่าเขาอะนายเขาเมตตาเรานะฮะ
แต่เราก็ทำเต็มร้อยเต็มล้านแต่ทีนี้ว่าผมบอกไงฮะในช่วงนี้นะฮะจริงๆแล้วงานลอยลำมันไม่ค่อยมีเด่นชัดว่าจะต้องเป็นงานประจำอาจจะเป็นงานที่ว่ารับจ็อบพิเศษหรือมินิจ็อบนะฮะเข้ามานะฮะเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงแต่ว่าจูนกันเข้านี่ฮะความคิดความรู้สึกเนี่ยผมว่านายเขาโอเคกับเราเขารักเราจะตายนะครับเขารักเราจะออกไหนเที่ยวขี้ใจน้อยอีกต่างหากใช่ไหมฮะครับระวังระวังนี่คนนี้เขามีไฝบริเวณต้นคอเขาบอกว่าโอ้โหพวกกระซับเนี่ยไม่ทำอะไรก็เหลือกินเหลือใช้ฉะนั้นหน้าบ้านฟังนะฟังหน้าบ้านเนี่ยถ้ามีอ่างนะฮะเลี้ยงบัวนิดนึงแล้วก็ปลาหางนกยูง2ตัวนะครับไอ้บ้านที่อยู่โคราชอ่ะครับทำซะแล้วก็จะดีนะเลข9อ่ะนะครับอ่างแล้วก็ปลาหางนกยูง2ตัวรู้จักปลาหางนกยูงมั้ยนี่มันกินยุงเหรอครับรู้จักค่ะโอเคปลาหางนกยูงกินช้างไว้ที่บ้านไม่มีนั่นแหละตามนั้นแหละฮะสุวารีสบายๆนะครับแล้วสุขภาพหนูอ่ะค่ะอาจารย์ก็คนเค้าก็ทักไปเยอะหมอที่โทรไปเค้าก็บอกทักนู่นทักนี่แล้วมันเป็นมั้ยล่ะปวดหลังอยู่เออไม่ล่ะก็เราก็ไปทักไปทักมาสุดท้ายความเครียดมาปวดหลังออดออดแอดแอดออดแอดออดแอดแต่สุดท้ายไม่เป็นอะไรเยอะค่ะไม่เยอะหรอกนะครับนะสิ่งที่คุณบอกในตรงนี้คือเป็นแค่เรานอนปิดที่ปิดท่าเท่านั้นเองแต่ขยันทำงานเก่งแล้วเป็นคนที่อบอ้อมอารีสุดท้ายเนี่ยเรื่องความเมตตามันเยอะนะทำให้เยอะนะปล่อยสัตว์ปล่อยเวทนาที่เกิดขึ้นจากขังแรงต่างเนี่ยปล่อยซะสิ่งต่างนั้นก็จะดีขึ้นนะครับสุวารีจะชื่อเปลี่ยนชื่อนะชื่อดีแล้วนะครับลายเส้นหน่อยไหมคะครับจริงๆแล้วถ้าชื่อวารีศิลารามจะสร้างอีกหนึ่งบทเลยวัดเลยนะฮะอย่าลืมนะมีโอกาสไปวัดวารีศิลารามชื่อวารีนี่ดึกดังสายน้ำนะฮะสุแล้วว่าเลิศสุดๆนะฮะดีสุดๆฉะนั้นวารีเหมือนสายน้ำนะใจเย็นๆด้วยนะช่วงนี้นะใจร้อนเนี่ยคุยขวดถาเย็นแต่ว่าอยู่คนอื่นนะฮะมันพูดตรงเกินไปนะครับจ้าคุณสุวารีรับลายเส้นจากครัวถาไปด้วยนะไม่ต้องโทรบ่อยนะนะครับโทรมาอย่างนี้ไม่เสียสตังค์ไม่เสียสตังค์โทรอย่างนี้สบายใจนะครับจ้เอาละขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอาเป๊ะๆแม่นๆสบายๆนะฮะก็คือไปครบทุกคือดีคือดีคือใช่เราไม่ส่งเสริมไม่เชียร์อะไรดีแล้วก็บอกกล่าวไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ SMS ต่อเลยดีกว่าค่ะอะไรชัยชนะเนี่ยเอามวยว่ามาคุณสุภโชคค่ะจ๊อกกี้จำได้แล้วพี่ขี่ม้าครับเป็นไงครับนี่บูชาอะไรถึงจะโชคดีมีชัยชนะจริงๆมันก็ทรมานม้าเหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นการกีฬานะฮะจะเป็นจ๊อกกี้ต่างๆนะครับนะจะเข้าวินเข้าเพจเดี๋ยวคุณก็เสี่ยงอีกนะฮะคือสุภโชคเนี่ยดวงเสี่ยงโชคไม่มีแต่ถ้าเป็นการกีฬาถ้าเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าจะช่วยเกื้อกูลนะให้คุณมีรับรายได้นะก็ว่านไปแต่ทำได้ระดับหนึ่งอาชีพหนึ่งนะฮะระยะเวลานี้ก็นะเดี๋ยวจะมอบครูพระพิราบไปให้นะครับนะฮะถ้าพระก็คงไม่ค่อยเชิญคุณแล้วเท่าไหร่ล่ะนะครับครูพระพิราบนะครับบูชาครูสักการะครูนะฮะแล้วก็พยายามทำดีนะแบ่งส่วนแบ่งสิ่งที่ได้เนี่ยเอาไปต่อยอดเอาไปทำบุญต่อแล้วก็จะดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะก็ถามมอรอบ2แล้วนะจ้ะใช่ส่งมาที่แล้วด้วยอ่ะคุณจากคุณสิริวัลเลขบ้านนะคะ236จากนครราชสีมาปัญหารุมเร้าครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โชคลาภค่ะสิริวัลนะฮะครูจะบอกอย่างว่าเราไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะบางถิ่งบางอย่างที่คุณได้เป็นปมอยู่ละคุณเหมือนจะเดินนะฮะแหว่งเขาว่าเดินเนี่ยเอาเหรียญน่ะโยนนำทางแล้วก็เดินตามเหรียญนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เจอนะฮะแล้วพอมีปัญหาซ้ำซ้อนมานะฮะปัญหารุมเร้าเนี่ยมันซ้ำซ้อนจนจะแก้ไม่ได้ปีนี้ยังทุเลาปีเก่าที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมานี่หนักเหนื่อยนะปีนี้ยังทุเลานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับการบูชาบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแน่นอนให้ฝันกำลังใจแต่อย่าลืมนะฮะการสวดมนต์ให้ดังเจริญสมาธิมากส่งเสริมโชคลาภทันทีนะครับตามนั้นครับสิริวัลครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการนะที่422-1606อย่าลืมนะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะผมครูประกำช้างสิริเตโชรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรายการจะประกาศรายชื่อกันแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ